ยวนี้ผมขี่เจ้าล้อเดียวนี่เกือบทุกวันส่วนใหญ่ก็ขี่ในซอยเนี่ยแหละฮะแล้วเวลาขี่ผมก็จะเห็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจผมก็ถ่ายเก็บไว้ด้วยกล้องมือถือของผมแล้วเดี๋ยวผมจะโพสต์เป็นระยะระยะก็ส่งให้คุณชัดชาติด้วยให้คนที่เกี่ยวข้องด้วยเผื่อเราจะร่วมกันแก้ไขปัญหาเอาอย่างเนี้ยรายเนี้ยอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่กวาดถนนของกทม.นะฮะทุกๆบ่อยๆอาทิตย์นึงครั้งนึงเนี่ยเขาก็จะมากวาดใบไม้สวัสดีจ้ามากวาดใบไม้บ่อยแค่ไหนจ้าอ๋ออาทิตย์ละครั้งเหรออันนี้เราสังกัดอะไรจ๊ะจตุจักรเขตจตุจักรค่ะไอซีแล้วใบไม้พวกนี้พอกวาดเสร็จแล้วยังไงก็จะมีรถมาขนไปทีใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อแล้วเขาไปไหนหนูรู้ไหมหนูไม่รู้ก็คงเอาไปทำปุ๋ยนะไม่รู้ก็เอาไปกำจัดปุ๋ยรถไม่รู้ว่ารถขยะหรือรถน้ำถ้ารถน้ำก็คือจะไปแยกถ้าเกิดเป็นรถขยะก็คือจะไปนู่นเลยไปที่หัวกองที่เขาทิ้งขยะอ๋อโอเคแล้วเวลาเรากวาดเสร็จเราก็ทิ้งไว้ตรงเนี้ยเป็นถุงสีนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็มาเก็บไปอ๋อถุงนี้ได้มาจาก JNT ค่ะโถถุงก็ไม่เอาแล้วนี้เราอ่ะไม่มีถุงดำพอเราไม่มีถุงดำพอโถคิดดูสิกทม.ไม่มีถุงดำพอแต่รัฐบาลมีเงินซื้อเรือดำน้ำเนาะไม่ผมพูดเองหนูไม่เกี่ยวพี่พูดเองโอ้แล้วกทม.เราไม่มีถุงดำพอ JNT เขามีถุงนี้เลยให้เรามาเรือดำน้ำไม่มีหัวเครื่องนะพี่อย่าลืมนะเรือดำน้ำไม่มีเครื่องโอเคจ้ะขอบคุณมากโอ้พี่น่าผมเพิ่งเห็นถุงแบบนี้ที่เขตอื่นผมไม่เห็นถุงนี้ถุงนี้ JNT เขาให้มาเขาไม่เอาใช่ไหมไม่เอาค่ะเขาไม่เอาก็แหละทิ้งก็แหละแต่เรามาใช้ประโยชน์I see โอเคนี่มีกี่คนจะเนี่ยพนักงานกวาดเนี่ยร่วม10คนร่วม10คนแล้วเรามากันยังไงก็บางคนเขารถโดยสารมาบางคนเขาก็มีรถมาบางคนก็อาศัยรถโดยสารมาบางคนก็มีรถมากันเองแล้วเสร็จแล้วเราก็แยกย้ายกันไปที่เขตก็เราสังกัดที่เขตจตุจักรใช่ไหมใช่ค่ะเรามีพื้นที่ของเราค่ะมีพื้นที่ของเราโอเคเราทำตรงนี้ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็กลับไปอยู่พื้นที่ของเราขอบคุณมากจ้าหนูพอดีเพื่อนพี่ฮาร์ดคนนึงเขาอาสาตัวมาจะมาสมัครเป็นผู้ว่ากทม.แล้วก็โอกาสที่เขาจะได้เป็นก็มีสูงถ้าเกิดไม่มีอำนาจพิเศษมาเปลี่ยนแปลงนะพี่ฮาร์ดก็เลยจะเก็บคลิปพวกนี้นำเสนอเขาเผื่อเขาจะมีหนทางจัดการที่ดีกว่าปัจจุบันนะเพื่อที่หนูจะได้หนูฝากโบนัสอย่างเดียวค่ะหนูฝากโบนัสอย่างเดียวโอเคคุณชัดชาติได้ยินนะสวัสดีจ้ะบ๊ายบายจ้ะหนูชื่ออะไรเอาขอชื่อเล่นกันนะชื่อเจี๊ยบค่ะหนูเจี๊ยบนะเจี๊ยบจตุจักรโอเคเจี๊ยบจตุจักรขอบคุณมากก่อนจากกันเจี๊ยบตะโกนบอกผมว่าโถก็โบนัสมันลดลงทุกปีนะพี่ฮาร์ดฝากไปด้วยโอ้โบนัสจะสักเท่าไหร่เชียวนะจริงไหมคุณชัดชาติมีอะไรจ้าถ่ายรูปหน่อยพี่ป้อมเอามาถ่ายรูปกันมาเราเคยเจอกันเหรอจ้าเจอในประกาศข่าวไงบ๊ายบายสวัสดีจ้าโอเคจ้าก็มองทางด้วย สองสาวทำอะไรกันโอเคบ๊ายบายลุงไปก่อนสองสาวคือลูกสาวของเจ้าของร้านนี่ครับครัวต้นมะขามมาแวะกินกันได้นะครับในซอยพหลโยธิน30และนี่ภาษีของเราครับกำลังทำงานวันนี้เป็นวันพฤหัสนะฮะเป็น school day แต่ลูกหลานของเราหลายคนเนี่ยไม่ไปโรงเรียนเพราะโควิดจะจัดการยังไงดีครับคุณชัดชาติ